สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์แรกนะครับของจอห์นสันเฮลเทคนะครับที่อยู่ที่สตูดิโอนะครับของบริษัทจอห์นสันเฮลเทคเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสินค้านะครับทั้งหมด2รุ่นด้วยกันในวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับ11วิวแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนแชร์ด้วยนะครับแชร์ออกไปแล้วก็เป็นพับบิกนะครับผมวันนี้ก็จะมีของรางวัลมาแจกนะครับเพื่อเป็นการเปิดไลฟ์ของเรารวมทั้งนะครับผู้ที่ตอบคำถามได้นะครับยังมีนะครับคูปองส่วนลดนะครับมูลค่า 2,000 บาทนะครับในการไปเลือกซื้อนะครับสินค้าของเราผ่านทางเว็บไซต์นะครับ johnson.co.th ของเรานะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เสร็จแล้วนะครับกด turn on notification ด้วยนะครับผมเพราะว่าในครั้งหน้านะครับก็จะมีการไลฟ์แบบนี้อีกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทุกท่านนะครับพลาดในการที่จะติดตามข่าวสารนะครับของเรานะครับผมเสียงเบาไปนิดนะครับขอบคุณครับเสียงเบาไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องนะครับเดินเข้ามาโอเคนะครับนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับออกไปเป็นพับบิกนะครับเวลาทุกท่านตอบคำถามเนี่ยมันจะขึ้นเป็นผู้แชร์นะครับเราก็จะได้มอบรางวัลให้กับคนที่เป็นผู้แชร์ของเราด้วยนะครับรวมทั้งนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดนะครับ Turn on นะครับหรือว่าปุ่มnotification นะครับเพื่อติดตามข่าวสารนะครับในการไลฟ์ของเราผ่านทางเพจของเรานะครับจอห์นสันเฮลเทคประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็จะมีการแนะนำสินค้าด้วยกัน2รุ่นนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับก่อนจะจบไลฟ์นะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านการออกกำลังกายในด้านการดูแลร่างกายนะครับเพื่อที่จะแนะนำในการใช้งานนะครับอย่างถูกต้องในการออกกำลังกายกับเครื่องลูวิ่งของเรานะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมีการแนะนำ2รุ่นนะครับรุ่นใหญ่ของเราก็คือ 7.0 AT นะครับรุ่นพี่ของเราเลยนะครับ 7.0 AT เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับฮอตไอเทมฮอตเซลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์เองนะครับหรือว่าที่ในพื้นที่ขายของเราไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับหรือว่าในโฮมโปรไบค์คลับของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับตัวรุ่นเล็กตัวนี้นะครับหน้าตาน่ารักนะครับทีเดียวแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีทีเดียวเหมือนกันกับรุ่น TR01 นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนำนะครับในรุ่นของ 7.0 AT กันก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเข้ามานะครับกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์เราจะมีในส่วนของคูปองนะครับโค้ดคูปองเพื่อไปสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ johnson.co.th ของเราได้รับส่วนลดถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับผมเราเข้ามานะครับดูรุ่นของ 7.0 AT กันก่อนหรือว่าเราจะแจกของขวัญเลยดีกว่าครับคนเยอะยังโอ้คนยังไม่เยอะอ่ะเราแนะนำสินค้าก่อนละกันนะครับตามเพื่อนมานะครับแชร์แล้วตามเพื่อนมานะครับผมนะครับนี่นะครับแอดมินเราขึ้นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์รับคูปองส่วนลด 2,000 นะครับใช้ในเว็บไซต์ johnson.co.th ของเรานะครับผมเรามาดูอ่ะเลยมาดูรุ่นแรกที่ผมจะนำเสนอนะครับก็ผมลืมนั่งตัวเองเนอะสวัสดีครับนะครับผมดูแม่ตัวเองครับผมชื่อพัชระนะครับหรือว่าเรียกว่าปางก็ได้นะครับก็จะดูแลในส่วนของการขายนะครับช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นคนที่แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็ 7.0 AT ที่มาแนะนำวันนี้นะครับมอเตอร์นะครับขนาด3แรงม้านะครับพื้นที่ลู่วิ่งนะครับอยู่ที่50 × 150นะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นลูกวิ่งขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับบางท่านเนี่ยมีคำถามมาว่าใช้งาน 4-5 คนในบ้าน 3-4 คนในบ้านแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่เท่ากันเลยนะครับบางบ้านเนี่ยมีตั้งแต่40กว่าจนถึง70กว่า90กว่าอะไรแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับรุ่นไหนผมก็จะแนะนำว่าการเลือกซื้อลู่วิ่งไฟฟ้านะครับเราควรมองที่กำลังของมอเตอร์เป็นหลักด้วยนะครับซึ่งมอเตอร์ที่มีกำลังแรงม้าสูงนะครับก็จะให้การใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการใช้งานนะครับ
ค่อนข้างกว้างสำหรับสำหรับเค้าเรียกว่าครับสมาชิกในบ้านของลูกค้าเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมอเตอร์3แรงม้าก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่น้ำหนักน้อยๆนะครับ40 50จนถึงเราว90ถึง95กิโลกรัมนะครับสำหรับผู้เล่นแล้วก็พื้นที่วิ่งนะครับที่มีขนาดค่อนข้างกว้างและค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถใช้งานกับผู้ที่มีความสูงเตี้ยนะครับค่อนข้างห่างกันได้พอสมควรนะครับรวมทั้งนะครับการใช้งานที่ง่ายนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นในการใช้งานนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องรู้โปรแกรมอะไรเลยนะครับมาถึงรู้วิ่งปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ3 2 1เริ่มต้นนะครับความเร็วเริ่มต้นนะครับตัวนี้อยู่ที่ 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เอาไว้ค่อยๆเค้าเรียกว่าค่อยๆไต่ฮาร์ทเรทของเราไปเรื่อยๆเป็นการวอร์มอัพไปเรื่อยๆก่อนนะครับสักพักนึงนะครับก็ค่อยๆขยับความเร็วขึ้นนะครับในส่วนของการปรับความเร็วก็จะมีการปรับด้วยได้2แบบนะครับก็คือที่มือจับนะครับที่มือจับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับบวกลบก็คือสามารถปรับความเร็วที่มือจับได้เลยหรือเรามีปุ่มรัดนะครับปุ่มรัดแบบรัดความเร็วสามารถที่จะกดเลือกความเร็วที่ต้องการได้เลยคือ2 4 6 8 10ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็มีความชันเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ชอบวิ่งนักนะครับเพราะว่ากลัวปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าหรือว่าอะไรแต่ชอบเดินมากกว่านะครับบางท่านเนี่ยชอบเดินขึ้นเขาหรือว่าอะไรเพื่ออะไรครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแทนที่จะเดินลาบๆนะครับแล้วก็แนะนำว่าการใช้ความชันร่วมด้วยเนี่ยในความเร็วที่พอเหมาะสำหรับการเดินนะครับก็จะช่วยเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้ออกกำลังกายในการสูบฉีดโลหิตอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีเหมือนกับความเร็วเหมือนกันนะครับปุ่มปรับความชันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับของผู้เล่นนะครับก็จะเป็นปุ่มบวกลบเหมือนกันที่มือจับนะครับสามารถกดปรับความชันที่ตรงนี้ได้เลยหรือสามารถใช้ปุ่มคีย์ลัดนะครับตรงนี้นะครับในการปรับก็ตั้งแต่เลเวลนะครับตั้งแต่ระดับลาบเลยคือ0นะครับจนถึง15ระดับนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับในการที่จะ เลือกใช้นะครับตัว 7.0 AT ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเพื่ เชื่อมต่อกับลำโพงทำให้เรามีสุนทรียภาพนะครับในการออกกำลังกายนะครับคนที่ออกกำลังกายไปแล้วเบื่อไม่รู้ทำอะไรนะครับก็ฟังเพลงได้นะครับรวมทั้งโปรแกรมนะครับที่เรามีมาให้ถึง1 2 3 4 5 6 7 7โปรแกรมนะครับยังไม่รวมโปรแกรมย่อยที่อยู่ในนี้อีกนะครับอย่างเช่นผมขอพอสแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันนะครับนะครับหลังจากเรา select user แล้วนะครับเลือกเรื่องหนักแล้วแล้วก็มาเลือกโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็มีเมนูนะครับก็คือกด start 3 2 1ไปเลยนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรม Distance นะครับตัวนี้นะครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากเราสามารถที่จะวิ่งนะครับกับเครื่องลูกวิ่งตัวนี้โดยใช้โปรแกรมระยะทางนะครับซ้อมได้ถึงระดับมาราธอนนะครับระดับมาราธอนซึ่งในตัวโปรแกรมระยะทางเนี่ยก็มีโปรแกรมที่เซตเอาไว้แล้วนะครับตั้งแต่ผมกดให้ดูนะครับกด Enter ตั้งแต่1กิโลนะครับ3กิโล5กิโล8กิโล10 13 1516 20ฮาล์ฟมาราธอนนะครับไปอีกครับ24 32แล้วก็ฟูลมาราธอนซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างครอบคลุมในการ ออกกำลังกายนะครับในการซ้อมวิ่งของทุกท่านเลยนะครับผมบางท่านอาจจะซ้อมเพื่อเก็บระยะทางนะครับเช่นวันนี้ขอ5โลก็เซตเข้าที่5โลวันนี้ขอ10โลก็เซตเข้าที่10โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการซ้อมเก็บระยะทางไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ลูกค้าที่ซื้อ 7.0 AT ไปแล้วก็ใช้งานนะครับตอนนี้นะครับ18 viewer แล้วนะครับ18ท่านแล้วนะครับแชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปนะครับมีนะครับทั้งของรางวัลนะครับแล้วก็รวมทั้งโค
ค้ดส่วนลดนะครับมูลค่า 2,000 บาทนะครับวันนี้เราเอามาให้ถึง30ท่านด้วยกันนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็แชร์ไลฟ์เราออกไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผู้ไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับกับสตูดิโอของเรานะครับผมวันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้ต่อนะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นก็จะมีเรื่องของการแคลอรี่นะครับแฟตเบิร์นนะครับขึ้นเขาความฮิวนะครับแล้วก็ตัวอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมรวมทั้งการซ้อมที่ 5K นะครับซึ่งตัวนี้โปรแกรมมารวมๆแล้วมีอยู่ประมาณในโปรแกรมเจ้าก็รวมแล้วประมาณ30กว่าโปรแกรมด้วยกันนะครับการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้ปุ่มเป็นเราเรียกว่าปุ่มหมุนหรือว่าท็อกเกิลครับคือเราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งไล่กดตัวปุ่มขึ้นขึ้นลงๆนะครับเพื่อปรับโปรแกรมเราใช้หมุนตรงนี้เอานะครับก็ถ้าใครทันนะครับเป็นวัยรุ่นยุค80 90นะครับถ้ารู้จักเรียกว่าไงนะผมจำได้แล้วอะไรนะ iPod นะครับ iPod นะครับมาถึงปุ๊บเลือกเพลงหมุนๆนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับเพื่อเวลาซ้อมระยะทางไกลๆนะครับเราก็ใช้พัดลมในการที่จะช่วยระบายอากาศระบายความร้อนจากร่างกายได้นะครับหรือว่าถ้าใครนะครับเปิดลำโพงแล้วรู้สึกว่าคนที่บ้านรำคาญนะครับก็ไม่ชอบก็มีหูฟังนะครับช่องหูฟังให้เสียบนะครับนะครับช่องหูฟังตรงนี้นะครับให้เสียบได้เพื่อเป็นส่วนตัวนะครับไม่รบกวนคนอื่นนะครับก็คร่าวๆนะครับก็จะเป็นสเปคตามนี้ถ้าลูกค้านะครับดูแล้วนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับเกี่ยวกับตัว 7.0AT นะครับก็ถามมาได้นะครับมีผมก็จะตอบให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นมอเตอร์เป็นลู่วิ่งนะครับที่ใช้ในบ้านนะครับที่ใช้ในบ้านก็สามารถด้วยคุณสมบัติมันหนึ่งคือเราต้องการพื้นที่นะครับจัดเก็บค่อนข้างน้อยนะครับเราเลยสามารถออกแบบมาให้มันพับได้นะครับพับได้เพื่อสามารถที่ทำให้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับรวมทั้งมีล้อที่ใช้ช่วยในการขนย้ายด้วยนะครับการเอาลงครับก็มีตัวช็อคอัพเราได้มีตัวช็อคอัพนะครับที่คอยซับนะครับแทรกตรงนี้นะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้บอดี้มันหนักประมาณ150กิโลนะครับก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักสามารถที่จะให้ความคงที่หรือว่าความแน่นในการที่จะออกกำลังกายได้นะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับของเราเป็นมอเตอร์ DC นะครับ3แรงม้าเป็นระบบแบบ Digital Drive นะครับคือไม่ว่าจะเล่นที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแรงม้าที่ส่งออกมานะครับยังคงที่อยู่ที่3แรงม้าตลอดเวลานะครับไม่มีอาการที่พอวิ่งเร็วน้ำหนักเยอะนะครับคนเล่นน้ำหนักเยอะปึ๊บแรงม้าลดลงนะครับแล้วก็เกิดการสะดุดเกิดขึ้นเกิดการหยุดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็คูปองนะครับที่เราจะแจกกันวันนี้นะครับก็สามารถใช้ในเว็บไซต์ของเรานะครับที่ johnson.co.th นะครับนะครับวันนี้ก็แจกกันก่อนเลยนะครับ19วิวก็แจกครับไม่เป็นไรนะครับ19วิวก็แจกเดี๋ยวนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นรบกวนแชร์นิดนึงนะครับรบกวนแชร์นิดนึงนะครับแชร์แล้วก็เปิดเป็น public นะครับเพราะว่าเวลาทักเข้ามาแล้วนะครับจะได้ขึ้นเป็นผู้แชร์ด้วยนะครับวิทยากรหล่อจุงขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับเข้ามาดูแล้วนะครับรบกวนแชร์นะครับไลฟ์ออกไปด้วยนะครับเปิดเป็น public ไว้นะครับผมแล้วก็ทักเข้ามาก็ได้นะครับจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ GG อะไรสุดปังอะไรก็ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวตอนจบไลฟ์ก่อนจบไลฟ์แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาแนะนำในการยืดเหยียดนะครับการยืดเหยียดของการออกกำลังกายกับลู่วิ่งนะครับให้เป็นท่าที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทำให้ออกกำลังกายแล้วไม่เจ็บนะฮะปัญหาบางท่านเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นก็คือมาถึงปุ๊บนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็กระโดดขึ้นลู่วิ่งเลยกดสตาร์ทปรับความเร็วแล้ววิ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้วอร์มอัพร่างกายก่อนวันนี้ก็จะมีผู้แนะนำนะครับว่าควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับก่อนแล้วก็พอเล่นเสร็จควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนหรือว่าคูลดาวน์ยังไงให้ถูกวิธีนะครับ
ผู้คนนี้เชี่ยวชาญมากนะครับผมโดยตรงเลยนะครับวันนี้นะครับมาแจกกันก่อนเลยนะครับพระคุณหนูนะครับจอนสันนะครับนะครับเดี๋ยว Horizon กับ T101 ลดไหมครับไลฟ์นี้ไม่ทันแฟลชเซลวันนี้นะครับ101ยังไม่ได้ลดนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับตอบคำถามถูกนะครับกับโค้ดส่วนลดนะครับก็เอาโค้ดส่วนลดไปใช้ได้นะครับผมรบกวนเป็นผู้แชร์ด้วยนะครับเป็นแชร์ไปเป็นพับลิกด้วยนะครับจะได้ขึ้นชื่อผู้แชร์นะครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าเวลาเราเช็คเวลาเราดูนะครับก็จะเวลาลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยจะขึ้นแชร์เลอร์หรือว่าผู้แชร์นะครับด้านบนชื่อลูกค้าด้วยนะครับหลายท่านทักมาอาจจะยังไม่ได้แชร์นะครับเข้ามาดูแล้วก็รบกวนแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เราแจกนี้ก่อนเลย5 ผืนนะครับ5 ผืนแจกง่ายมากแจกง่ายมากนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับพิมพ์ GG เข้ามาครับพิมพ์ GG เข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นผู้แชร์ด้วยนะครับ5ท่านแรกรับไปเลยนะครับง่ายสุดๆนะครับง่ายสุดๆเลยนะครับพิมพ์ GG เข้ามานะครับ GG เข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นผู้แชร์นะครับแล้วก็เอาไปเลยครับ5ผืนครับ5ท่านแรกนะครับผมนะครับสำหรับผ้านะครับที่ใช้งานได้อย่างดีมากนุ่มนะครับนุ่มมากมาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับผมคุณธนสิทธิ์นะครับคุณอุ้ยนะครับได้ไปแล้วนะครับ2ท่านนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตอบคำถามหนักๆหน่อยถึงจะแจกอันนี้โอเคนะครับเอาให้ดูทีนึงให้ดูทีนึงนะครับให้ดูทีนึงนะครับปั๊บนี่นะครับจะวิ่ง10กิโลนะครับ5กิโลนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับซับเหงื่อดีมากนะครับหรือว่าเสร็จแล้วนะครับก็เอามาซับกับเครื่องใช้โอเคนะครับนี่นะครับผืนแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับเป็นโลโก้จอนสันนะครับ5ท่านแรกนะครับครบยังครับคุณเก๋เบนนะครับคุณเก๋เบนแชร์ด้วยนะครับไม่ขึ้นผู้แชร์นะครับรบกวนแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วแอดมินนะครับถ้ายังไงแล้วแอดมินจะตอบอินบ็อกซ์กลับไปหาทุกท่านนะครับเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งนะครับผมโอเคนะครับนะครับคุณเก๋เบนนะครับคุณเก๋เบนนะครับก็แชร์นะครับแล้วก็บางทีหลายท่านอาจบอกว่าไอ้แชร์แล้วทำไมมันยังไม่ขึ้นแชร์เลอร์นะครับบางทีลืมเปิดพับบิกหรือเปิดสาธารณะนะครับก็แชร์ใหม่ได้นะครับแล้วก็กดเป็นสาธารณะนะครับผมนะครับจะได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะครับผมโอเคต่อมาครับเรามาดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลยนะครับสำหรับรุ่นตัวเล็กๆนะครับน่ารักตัวนี้นะครับเราเรียกรุ่นนี้ว่านะครับ Horizon TR01 นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างกระทัดรัดทีเดียวนะครับก็เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับเพราะบางท่านมีปัญหาอาจจะพักอยู่ในคอนโดนะครับหรือว่าในห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้ในห้องส่วนตัวในบ้านนะครับก็ตัวนี้จะค่อนข้างกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น Horizon TR01 นะครับผมตัว TR01 นะครับเป็นมอเตอร์ขนาดนะครับ 1.5 แรงม้านะครับ 1.5 แรงม้าความเร็วนะครับที่เริ่มต้นที่1นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถปรับความชันไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ปรับความชันเมนวลนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าตัวเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมาค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมอเตอร์ที่มีขนาด 1.5 แรงม้าปรับความชันไฟฟ้าได้นะครับปรับความชันให้ดูนะครับปรับความชันไฟฟ้าได้ถึง10ระดับนะครับผมมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแต่ด้วยตัวมันอาจจะไม่ค่อยใหญ่มากองศาอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการปรับระดับความชันนะครับก็สามารถใช้งานได้
ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมน้ำหนักประมาณ80ผมก็สามารถใช้ได้แต่ว่าแนะนำว่านะครับผู้ที่มีน้ำหนักประมาณผมนะครับ70กว่าเนี่ยแนะนำว่าใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเดินเร็วหรือวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆเนี่ยพอได้นะครับพอได้นะครับก็จะมีโปรแกรมมีอะไรค่อนข้างที่จะครบถ้วนสำหรับผมหน้าจอนะครับก็จะดูในเรื่องของเวลาได้นะครับดูเรื่องของเวลาได้นะครับดูเรื่องความเร็วดูเรื่องความชันนะครับดูเรื่องแคลอรี่นะครับแล้วก็ดูเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจดูระยะทางที่วิ่งได้นะครับว่าเราใช้ระยะทางไปเท่าไหร่แล้วนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับนี่นะโอ้เยอะเลยโปรแกรมมีทั้งหมด25โปรแกรมนะครับในการใช้งานก็จะเป็นเรื่องของการมันก็จะมีคู่มือนะครับบางโปรแกรมก็เรื่องของการใช้งานแคลอรี่เรื่องของการใช้การกับว่าอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยคู่กันไปนะครับก็มือจับก็สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับมีที่วาง iPad ตรงนี้นะครับวางได้นะครับมีที่วาง iPad ที่วางโทรศัพท์แล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบเออร์โกโนมิกนะครับก็คือสามารถที่จะพับเอนได้แบบนี้นะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะเอาโน้ตบุ๊กมาวางครับโน้ตบุ๊กมาวางนี้ทำงานได้เดินเบาๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆโน้ตบุ๊กวางนะครับพิมพ์งานดูโน้ตบุ๊กตอบอีเมลตอนเช้าๆอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการผ่อนคลายในการทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเพราะหลายท่านยัง work from home อยู่นะครับอยากได้ความผ่อนคลายบ้างไม่อยากเครียดก็มากดเครื่องเล่นตัวนี้เดินสัก2นะครับความชันสัก2แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กมาวางนะครับแล้วก็เดินไปทำงานไปนะครับก็เหมาะพอสมควรทีเดียวนะครับรวมทั้งก็ยังสามารถพับได้เหมือนกันนะครับพับได้เหมือนกันครับโช๊คก็ตัวมีตัวโช๊คนะครับในการที่จะค่อยๆช่วยให้ตัวสายพานนะครับตัวพื้นที่วิ่งเนี่ยค่อยๆลงมานะครับนะครับก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆนะครับน่ารักนะครับตัวนี้นะครับหลังจากจบไลฟ์นะครับไปตามใน johnsan.co.th ได้นะครับจะเป็นราคาพิเศษนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับบอกได้ดีไหมนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ในเว็บตอนนี้นะครับราคาที่ 12,900 บาทนะครับหลังจากจบไลฟ์ตัวนี้นะครับหลังจากจบไลฟ์ตัวนี้นะครับเป็นซุปเปอร์แฟลชเซลนะครับเร็วมากนะครับซุปเปอร์แฟลชเซลเร็วมากนะครับจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบไลฟ์วันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับราคาจาก 12,900 บาทนะครับจะลงไปเหลืออยู่ที่ 9,900 บาทครับผมตบมือนะครับจาก 12,900 บาทนะครับจะเหลืออยู่ที่ 9,900 บาทนะครับเป็นซุปเปอร์แฟลชเซลนะครับเฉพาะหลังจากจบไลฟ์นะครับตั้งแต่ 4:00 น.จนถึงเที่ยงวันนะครับของวันพรุ่งนี้คือวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมราคาจาก 12,900 บาทนะครับเหลืออยู่ที่ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับมีคนตอบมีคน GG มาเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นผู้แชร์ให้เราเนาะหรือว่าเราจะเอาหน้าไปก่อนให้ไปก่อนนะครับได้โอเคนะครับรอบต่อไปนะครับก็จะเป็นการแจกนะครับโค้ดส่วนลดแจกโค้ดส่วนลดแล้วนะครับเอาตามมาแล้วตามเพื่อนมานะครับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตามเพื่อนมานะครับตามเพื่อนมาเลยนะครับว่าตอนนี้เราแจกโค้ดส่วนลดนะครับมูลค่า 2,000 บาทนะครับนะครับแจกโค้ดส่วนลดมูลค่าถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับตามเพื่อนเข้ามานะครับมาเอาโค้ดส่วนลดกันนะครับสามารถวิ่งเร็วได้ไหมนะครับตัวรุ่น TR01 ใช่ไหมครับต้องถามว่าลูกค้าหนักเท่าไหร่ด้วยครับนะครับ
ถ้าความเร็วถ้าแนะนำนะครับในส่วนของผมที่แนะนำสำหรับลูกค้าสำหรับรุ่น TR01 ที่จะใช้วิ่งความเร็วประมาณสัก8 9 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน้ำหนักไม่ควรเกิน60ครับนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับแรงม้าของมอเตอร์ถ้าน้ำหนักมากกว่านั้นได้ไหมถามว่าได้ครับแต่ว่าความเร็วอาจจะต้องลดลงมาหน่อยนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยครับน้ำหนักที่ลูกค้าวิ่งและกระแทกลงบนลู่วิ่งเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้มอเตอร์เนี่ยอาจจะไม่มีกำลังที่จะฉุดน้ำหนักส่วนนั้นมากพอก็ทำให้เกิดการสะดุดได้นะครับก็จะวิ่งเหมือนกับเราวิ่งสายพานเรียกว่าอะไรครับมันจะหยุดกึกๆเนี่ยครับวิ่งแล้วมันฟืดฟืดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับจีจีเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นทูตแชร์เลยนะครับT101ประกอบง่ายไหมอ๋อประกอบง่ายครับแต่ว่าเรามีบริการจัดส่งและประกอบนะครับในบางพื้นที่นะครับอันนี้ถามลูกค้าครับคุณสุภชัยนี่อยู่ที่จังหวัดอะไรครับตอบให้นะครับเรามีบริการจัดส่งฟรีนะครับทุกพื้นที่เลยแต่ว่าบริการประกอบติดตั้งเนี่ยจะเป็นบางพื้นที่นะครับผมอย่างเช่นในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจัดส่งพร้อมติดตั้งภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับก็จัดส่งพร้อมติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับครบหรือยังเอ่ยนะครับ5ท่านน่าจะครบแล้ว1 2 3 4 5นะครับ5ท่านนะครับสำหรับตัวผ้าขนหนูนะครับครบแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะแจกโค้ดส่วนลดนะครับ โค้ดส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทนะครับสำหรับนะครับใช้ในการสั่งซื้อสินค้าบนjohnson.co.th นะครับผมนะครับโค้ดส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทนะครับเดี๋ยว จะมีคำถามไป Horizon GR6 นะครับสินค้าหมดชั่วคราวนะครับผมลูกค้านะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสินค้าน่าจะเข้ามาช่วงประมาณปลายเดือนมีนานะครับประมาณปลายเดือนมีนานะครับนะครับตามเพื่อนมานะครับตามเพื่อนมานะครับผมมีโค้ดส่วนลดแจกนะครับ30โค้ดด้วยกันนะครับ30โค้ดด้วยกันสำหรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทนะครับ30โค้ดนะครับยังเดี๋ยวคนที่เข้ามาทีหลังจะนะครับเสียดายนะครับเสียดายนะครับสิทธิ์นี้นะครับในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ johnson.co.th อ๋อโอเคครับก็มีเราจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะครับวาเลนไทน์โปรโมชั่นของเรานะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่14แล้วเนาะนะครับยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับกับสินค้ารุ่นคนนั้นรุ่นเดิมนะทำเองก็ลืมเองนะครับสำหรับสินค้ารุ่น T77 นะครับจากปกติราคา 29,900 บาทนะครับเหลือ 21,900 บาทนะครับแล้วก็รุ่น TR5.0 นะครับแล้วก็รุ่น TR5.0 เนี่ยราคาปกติ 21,900 บาทนะครับเหลือที่ 17,900 บาทนะครับแล้วก็รุ่น TR3.0 จากปกติราคา 17,900 บาทเหลือ13,900 บาทนะครับลูกค้าไปดูเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้จะอยู่ในหน้าในทั้ง Facebook แล้วก็จะมีลิงก์เลยนะครับก็ไปดูได้เลยมีลิงก์เข้าไปในหน้าของตัวโปรโมชั่นนะครับ Valentine Day ส่งความสุขในเดือนแห่งความรักนะครับนะครับก็ลดทั้งหมด4รุ่นนะครับด้วยกันนะครับสำหรับ Valentine Day นะครับผมลูกค้าหลายท่านก็จองสินค้าในโปรโมชั่นนี้ไปหลาย10ตัวแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามาทำโปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับก็คือรุ่น TR3.0 แล้วก็ TR5.0 นะครับเป็นตัวสินค้าใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมของเรานะครับรีวิว T77 หน่อยครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอา T77 เข้ามานะครับรอบหน้านะครับวันนี้ขอ2รุ่นก่อนนะครับเป็น 7.0 AT แล้วก็ตัว TR01 นะครับผมโอเคแจ็คเลย
นะครับแจกเลยตัวโค้ดส่วนลดนะครับของวันนี้นะครับจดโค้ดไว้จดโค้ดไว้เดี๋ยวแอดมินเป็นคนทักไปเนาะนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะเป็นคนทักเข้าไปหาลูกค้านะครับที่ตอบคำถามนะครับของผมถูกนะครับวันนี้จริงๆเรามีแจกถึง30โค้ดด้วยกันนะครับ30ท่านด้วยกันเป็นโค้ดส่วนลดนะครับมูลค่า 2,000 บาทนะครับใช้กับเว็บไซต์ johnson.co.th นะครับถามเลยนะครับเมื่อกี้นะครับรุ่น TR01 นะครับรุ่น TR01 นะครับคำถามง่ายมากนะครับตอบนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่น TR01 นะครับมอเตอร์นะครับมีขนาดกี่แรงม้าครับนะครับรุ่น TR01 นะครับมอเตอร์มีขนาดกี่แรงม้านะครับผมนะครับตอบมาตอบเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะทักอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ส่งโค้ดให้นะครับมูลค่าโค้ดส่วนลดนี้มีมูลค่า 2,000 บาทในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นะครับ johnson.co.th ครับผมแอดมินขึ้นคำถามแล้วนะครับคำถามรุ่น TR01 นะครับมอเตอร์มีขนาดกี่แรงม้าครับผมนะครับตอบได้เลยนะครับไปตามเพื่อนมาตอบก็ได้นะครับอยากแจกนะครับไลฟ์แรกที่อยากแจกมากๆนะครับแจกไปเลยนะครับเจ้านายสั่งมาว่าให้แจกนะครับแจกไปเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูรุ่นที่01อีกรอบนึงก็มาดูที่บางท่านอาจจะเห็นไม่ชัดดูหน้าจอนะครับTR01 เองนะครับก็จะมีปุ่มลัดเหมือนกันนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับสามารถที่จะกดความเร็วได้เลยนะครับ369นะครับหรือว่าฝั่งซ้ายมือก็เป็นเรื่องของความชันก็สามารถที่จะปรับความชันได้เลยนะครับไม่ต้องไล่เป็นบวกลบเราต้องการความชันไหนก็กดได้เลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะห่างไปนิดนึงแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ใช้ความเร็วระดับนี้อยู่แล้วคือ3กม.ต่อชั่วโมง6กม.ต่อชั่วโมงแล้วก็9กม.ต่อชั่วโมงนะครับส่วนการปรับความเร็วนะครับก็จะเป็นระดับถ้าใช้ตัวบวกลบนะครับมันก็จะปรับทีละจุดหนึ่งนะครับความเร็วก็ทีละปรับไปจุดหนึ่งเราสามารถกดตรงเลขใหญ่ได้ก่อนนะครับแล้วก็มาปรับละเอียดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ได้นะครับผมส่วนความชันก็จะปรับทีละสเต็ปเลยนะครับ1 2 3 4 5เลยนะครับการเลือกปรับหน้าจอนะครับเนื่องจากว่าตัวของรุ่น TR01 มีหน้าจอแค่3หน้าจอนะครับแต่มันแสดงผลได้ถึง6ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลอรี่นะครับระยะทางนะครับหัวใจนะครับความชันเวลาแล้วก็ความเร็วการเปลี่ยนหน้าจอในการดูแล้วก็กดตัวที่เป็นเหมือนกับหน้าจอซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วมีไฟโชว์ขึ้นว่าตอนนี้มันโชว์อะไรอยู่อันนี้โชว์เรื่องของตัวความชันนะครับเวลาอันนี้เรื่องของระยะทางนะครับก็จะแล้วก็หรือไม่ก็จะสลับกันให้เราดูแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสามารถเช็คได้คร่าวๆเพราะว่าตอนนี้เราใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วนะครับวิ่งไปกี่เมตรกี่กิโลเมตรแล้วความต่อระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้คีย์นะครับเวลาใช้งานนะครับแนะนำว่าต้องใช้นะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าดูเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราพลาดตกจากลูกวิ่งปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะช่วยทำให้เราไม่เกิดอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงนะครับมันจะไม่ปลิวไปไกลนะครับเพราะบางท่านวิ่งความเร็วสูงมากแล้วไม่ยอมใช้นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บร้ายแรงเกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าดูในคลิปพวก YouTube อะไรเงี้ยนะครับที่แบบกระเด็นออกมาจากลูกวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยอันตรายมากนะครับผมเอาละครับคำตอบมานะครับ 1.5 แรงม้าถูกนะครับผมครับลอกข้อสอบได้เลยนะครับผมมาแล้วนะครับลอกข้อสอบได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ตอบคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยทักเข้าไปนะครับแล้วก็ให้โค้ดนะครับเพราะยังมีถึง30โค้ดนะครับสำหรับส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทในการเลือกซื้อสินค้านะครับบนเว็บ johnson.co.th นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ก่อนที่เราจะจบไปนะครับก็จะมีเขาเรียกว่านะครับ
คำแนะนำดีๆนะครับในการใช้งานนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนะครับเพื่อป้องกันอาการการบาดเจ็บนะครับหลายท่านอย่างที่ผมแนะนำข้างต้นไปแล้วนะครับหลายท่านเนี่ยมาถึงปุ๊บมาถึงบ้านเหนื่อยๆนะครับพร้อมจะวิ่งเลยนะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใส่รองเท้านะครับใส่กางเกงนะครับใส่เสื้อกระโดดขึ้นปึ้งกดสตาร์ทนะครับปรับความเร็วเลยผลสุดท้ายนะครับก็เจ็บแล้วไงครับเลิกเล่นเพราะว่าไม่ถูกใจลู่วิ่งกลายเป็นว่าลู่วิ่งผิดนะครับกลายเป็นเราตากผ้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกแบบไม่ค่อยดีกับลู่วิ่งแล้วนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับวันนี้ก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านของเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการเทรนนะครับมากับนักกีฬาหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญนะครับคุณอันวานะครับคุณอันวานะนะครับตบมือนะครับก่อนแนะนำก่อนให้คุณอันวาแนะนำตัวเองนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่กำลังดูไลฟ์ทางเพจจอมสันเฮลเทคของเรานะครับก็คือขอแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือผมชื่อวีรวัฒน์มิจิมนะครับหรือเรียกว่าอันวาก็ได้ครับผมก็คือถ้าเกิดในส่วนของโพสิชันหลักก็คือจะเป็นทางโปรเจกต์แมเนจเมนต์ของทางฝ่ายการตลาดนะครับแต่ก็จะมีพ่วงมาด้วยกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับการเซอร์ติฟายเป็นการ personal coaching training ต่างๆร่วมด้วยก็เลยวันนี้ได้รับการมอบหมายให้มาแนะนำนะครับเกี่ยวกับว่าอย่างที่คุณปาล์มได้แนะนำไปก่อนเกี่ยวกับรีวิวการใช้งานอะไรต่างๆแล้วรูปวิ่งของเราผมก็จะมาเสริมในเรื่องของการเตรียมตัวง่ายๆสั้นๆก่อนและหลังการใช้ลูกวิ่งของเราว่าจะทำยังไงให้เราเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับก็คืออย่างแรกผมจะแนะนำว่าก่อนที่เราจะออกกำลังกายหรือก่อนที่เราจะเริ่มการใช้ลูกวิ่งนะครับครับต้องควรมีการยืดเส้นยืดสายหรือการสเตรชชิ่งต่างๆให้พร้อมก่อนเพราะว่าอะไรเหตุผลง่ายๆก็คือการที่เราได้มีการยืดเส้นยืดสายมีการสเตรชชิ่งก็คือให้กล้ามเนื้อเส้นใยต่างๆเส้นเอ็นของเรานั้นไม่เกิดอาการกดเกร็งเกินไปไม่เกิดอาการตะคริวต่างๆหรือว่าเลี่ยงการบาดเจ็บบางคนอาจจะอย่างที่คุณปาบอกเมื่อกี้บางคนแต่งตัวพร้อมมากพร้อมมากกระโดดขึ้นลู่วิ่งกดปุ่มสตาร์ทแล้วปรับไวๆไวๆเลยพอดีกลายเป็นข้อเท้าพลิกข้อเท้าซ้นอะไรแบบเพราะว่าไม่ได้พร้อมให้ร่างกายพร้อมก่อนแล้วอย่างนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนขึ้นวิ่งก็คือถ้าด้วยความแนะนำของผมนะครับอย่างแรกเลยเราอาจจะยืดเส้นยืดสายง่ายๆก่อนโดยอาจจะเป็นทางด้านดินามิกสเตรชชิ่งที่มีการขยับร่างกายต่อเนื่องง่ายๆเราอาจจะสมมุติท่านะครับเดี๋ยวผมเป็นหุ่นให้นะครับก็คืออาจจะผมขอขยับมาทางนี้นะครับได้ครับได้ครับคือสมมุติว่าเราหนุกกับลู่วิ่งที่บ้านเราถ้าเกิดง่ายๆอย่างแรกอาจจะจับพนักพิงไว้ก่อนและโดยการทำเตะซ้ายคลิกมาข้างๆก่อนก็ได้อ๋ออย่างนี้ใช่ครับอ๋อครับทำซ้ายคลิกมาข้างๆอาจจะข้างละ15ถึง20ครั้งเป็นต้นแล้วก็ทำทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายคลิกอ๋อซ้ายคลิกใช่ครับซ้ายคลิกนะครับ15ถึง20ครั้งนะครับหรือว่าจะฟุตเตอร์คลิกไปด้านหน้าเหมือนเตะขาตรงๆเลยก็ได้ครับอ๋อครับแล้วอันนี้มันช่วยอะไรครับอันนี้ก็คือจะช่วยในการคือต้นขาของเราทั้งหมดเลยทั้งควอดไทรเซปแฮมสตริงต่างๆแล้วก็เส้นใยต่างๆที่ยืดไปยันถึงน่องเราเนี่ยมันจะคลายตัวมันก็จะช่วยในส่วนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการวิ่งใช่ครับเพราะเวลาในการวิ่งบางทีน้ำหนักเรามันต้องมีการงอข้อต่อทั้งหลังเข่ามาถึงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมันดูท่ามันง่ายบางทีหลายคนอาจจะเคยทำอยู่แล้วก็ได้คือแค่เตะข้างหน้าข้างหลังนั่นเองแล้วก็เตะข้างๆทั้งสองฝั่งครับอันนี้คือเบสิกอย่างแรกแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนอาจจะลืมไปว่าในเมื่อเราแค่ใช้ส่วนล่างในการเดินครับแล้วเราต้องวอร์มด้านบนสักหน่อยไหมจริงๆอันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือถ้าทำร่วมด้วยก็ดีเพราะว่าบางทีช่วงบนเรายังไม่ได้แบบพร้อมเลยบางทีเกิดอาการเอี้ยวตัวโดยการผิดจังหวะในระหว่างวิ่งความเร็วสูงเนี่ยใช่บางทีเราอาจจะเคยเป็นนะฮะพี่วิ่งหลุดปุ๊บเอ๊ะนี่เอี้ยวตัวนิดนึงอุ๊ยกลายเป็นเจ็บเจ็บช่วงหลังช่วงก็คืออ่ะก็ง่ายๆเหมือนกันเราอาจจะจับไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะให้คุณปาล์มทำให้ดูได้จับอย่างนี้แล้วเราก็ยืดถอยข้างหลังอ๋อฮะนี่ถอยหลังมาใช่แล้วก็ก้มตัวลงจนให้รู้สึกว่าจับตึงได้นะจับครับผม
จนให้รู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงไหล่มายันหลังช่วงข้างเนี่ยมีการยืดคลายไปพร้อมๆกันขาถ่ายต้องตึงไหมขาจริงๆไม่จำเป็นต้องตึงแค่รู้สึกว่าตรงนี้มันตึงใช่คือขาแค่พอเป็นฐานเฉยๆแต่ว่าเน้นจับและยืดมาข้างหลังให้ตึงที่สุดเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งแล้วก็จะเสริมท่าง่ายๆอย่างเอามือพาดไปหลังศีรษะนะครับแล้วก็กดลงไปหลังศีรษะเราให้เราตึงที่สุดช่วงบนช่วงนี้นะฮะช่วงไหล่เราแล้วก็ช่วงหลังเรามันก็จะได้ยืดคลายไปด้วยอ๋อท่านี้ไปตึงตรงนี้ใช่ครับมันจะตึงตั้งแต่ช่วงหลังแขนด้านหลังรวมมาถึงเนี่ยช่วงหลังไหล่แล้วก็บริเวณชายด้านข้างนี้ด้วยอันนี้ก็จะแค่หลักง่ายๆครับผมครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นหลังออกกำลังกายครับถ้าเกิดหลังเราใช้ลู่วิ่งเสร็จอย่างที่บอกอย่างที่คุณปางบอกไปอย่าเพิ่งเลิกวิ่งกระทันหันแล้วก็เดินออกไปเลยครับเราก็ควรอ่ะสมมุติว่าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงหรืออาจจะเดินชันด้วยความเร็วสูงหน่อยแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลดระดับเลเวลลงมานะครับอาจจะค่อยๆปรับชันลงจากที่อินคลายสูงๆก็ปรับลงมาที่แฟลตราบเลยพร้อมกับลดความเร็วลงค่อยๆลดสปีดลงอาจจะมาลดถึง3หรือ2ก็พอนะครับแล้วก็เดินต่อไปช้าๆเนี่ยประมาณ5นาทีอันนี้คือคูลดาวน์แล้วใช่ครับอันนี้คือวิ่งเสร็จแล้วคูลดาวน์ก็คือเป็นการคูลดาวน์ให้หัวใจเราจากที่แบบเหนื่อยหอบค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงให้ร่างกายพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วยการสเตชชิ่งเช่นเดิมเลยอาจจะทำเหมือนเดิมก็ได้ง่ายๆแบบเตะขาแล้วก็ยืดเส้นยืดสายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการปิดท้ายก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วดีกว่าที่เลิกด้วยการกดสต็อปแล้วก็เดินออกไปเลยบางทีกลายเป็นเจ็บตะคิ้วกินเลยใช่ใช่อ๋อครับไว้ไรท่านนี่นะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณอันวานะครับที่เอาไว้ใช้นะครับกับทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นเล่นนะครับแล้วก็หลังขึ้นหลังเล่นหลังเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเพราะบางท่านที่ผมบอกก็ไปถึงก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากระโดดขึ้นกระโดดลงแล้วก็อาบน้ำต่อแล้วก็นอนโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับมีคนได้โค้ชไปอีกคนแล้วเอ่ย20แล้วใช่ไหมถึงไหมนะครับเดี๋ยวแอดมินทักไปนะครับสำหรับคนที่ได้โค้ชนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับในครั้งหน้านะครับเราจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกด notification นะครับติดตามกันนะครับเพื่อไลฟ์ครั้งหน้าท่านจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆกับเราแบบนี้แล้วก็รวมทั้งนะครับความรู้ในการออกกำลังกายแบบนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จอห์นสันเฮลเทคประเทศไทยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ